ชื่อเด็กหญิงณัฐยาภาสุพรชัยวิวัฒน์ค่ะเลขที่2ชั้นม.2 ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมหานาจรัสสุพรผลเลขที่5ค่ะชั้นม.2 ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุภัทรเนมลงเลขที่14มาจากม.2 ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงรัฐรดาเจตรงเลขที่17ชั้นม.2 ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพุทธาสินีไกรพงษ์ชั้นม.2 ทับ1เลขที่18ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอภิยาครับผลเลขที่27ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะเลขที่18มาจากห้องม.2ทับ1ค่ะที่มาและความสำคัญนะคะในสภาวะของโลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจทางการศึกษาและทางด้านเทคโนโลยีทำให้ผู้ผลิตคิดค้นเพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันเป็นอย่างมากเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจมีความเจริญก้าวหน้าทำให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนในชุมชนค่ะทั้งในตัวเมืองและในชนบทไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการรายใหญ่และรายย่อยล้วนแต่มีรายรับและรายจ่ายนะคะที่เป็นวงเงินที่สูงมากในบางครั้งจึงอาจทำให้เกิดปัญหาในการเช็คจำนวนเงินค่ะโดยเฉพาะจำนวนเงินที่เป็นเหรียญ นะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาทแล้วก็เหรียญ1บาทค่ะที่ปะปนกันอยู่มากจึงทำให้เสียเวลานะคะในการแยกเหรียญและการนับจำนวนเหรียญค่ะจึงควรมีการคิดค้นขึ้นที่จะอำนวยความสะดวกในการคัดแยกเหรียญขึ้นเพื่อช่วยลดภาระและความยุ่งยากของสถานประกอบที่มีวงเงินหมุนเวียนเป็นเหรียญจำนวนมากค่ะเพื่อประหยัดเวลาในการคัดแยกเหรียญและลดต้นทุนในการผลิตเครื่องคัดแยกเหรียญค่ะดังนั้นจึงได้มีการเสนอโครงงานเรื่องเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติเนื่องจากคณะศึกษาค้นคว้านี้มีแนวคิดที่ว่าเครื่องแยกเหรียญมีสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในการแยกเหรียญขนาดเหรียญ10บาท5บาท2บาทและ1บาทโดยสามารถนับจำนวนเหรียญจำนวนมากได้อย่างถูกต้องและต้นทุนการผลิตเครื่องแยกเหรียญในราคาที่ถูกกว่าเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติตามท้องตลาดซึ่งโครงงานของเราที่ได้จัดทำขึ้นมานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะระดมสมองในการคิดต่อยอดให้วัสดุที่มีการจัดทำมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไปในอนาคตอีกด้วยก็จะเป็นวัสดุและอุปกรณ์ค่ะ1นะคะก็คือมอเตอร์2นะคะก็คือปืนกาวค่ะแล้วก็3นะคะคือสายไฟค่ะ4กระดาษอัด5ถ่านและ6ไม้ไอติมค่ะการดำเนินงานนะคะ1นำคัตเตอร์ขีดข้างนอกสายไฟให้เหลือแต่แกนจากนั้นนำแกนสายไฟไปติดกับแกนของมอเตอร์ค่ะ2ตัดกระดาษอัดเพื่อมาเป็นฐานมอเตอร์3ใช้ปืนกาวยิงเพื่อทำให้มอเตอร์กับฐานติดกัน4. วัดและตัดขนาดน้ำที่จะทำให้เหรียญและขนาดเหรียญต่างๆค่ะ 5. ตัดตรงกลางรางเลื่อนตามขนาดเหรียญต่างๆที่วัดไว้โดยระยะห่างระหว่างรอยตัด 6. ตัดกระดาษอัดมาเป็นรางข้างล่างรอยตัดที่วัดไว้เพื่อเป็นที่รองให้เหรียญตกลงมาไหลไปตรงที่เก็บเหรียญสรุปผลการทดลองนะคะจากการศึกษาเครื่องแยกเหรียญของเรานะคะหยอดเหรียญ10บาทลงไป10ครั้งเครื่องแยกเหรียญสามารถแยกได้8ครั้งหยอดเหรียญ5บาท10ครั้งเครื่องแยกเหรียญสามารถแยกได้9ครั้งหยอดเหรียญ2บาท10ครั้งเครื่องแยกเหรียญสามารถแยกได้5ครั้งหยอดเหรียญ1บาท10ครั้งเครื่องแยกเหรียญสามารถแยกได้7ครั้งค่ะซึ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าเครื่องแยกเหรียญของเรามีความแม่นยำมากถึงแม้จะไม่ได้แม่นยำ 100% ค่ะข้อเสนอแนะสำหรับโครงงานครั้งต่อไป 1. ควรทำได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องแยกเหรียญผลงานนี้ 2. ควรใช้เหรียญที่มีขนาดต่างกันมากอย่าใช้เหรียญที่มีความขนาดไล่เลี่ยกัน